นาะทีนี้เรามาฟังธรรมะสักนิดนึงธรรมะที่เป็นธรรมชาติโยมะคืออะไรธรรมะที่เป็นธรรมชาติคือความจริงที่มีอยู่โดยเราไม่ต้องไปยึดมั่นเราไม่ต้องไปมั่นหมายเราไม่ต้องไปปรุงแต่งว่าเป็นเราเป็นเขาให้เป็นเพียงโดยความจริงที่ปรากฏเกิดความจริงที่ตั้งอยู่แต่โยมอย่าไปจับแล้วก็ไปสวมตัวเองว่าตัวกูของกูหยุดปรุงแต่งสักแป๊บหนึ่งโยมจะรู้สึกว่าเราอาจจะไม่มีตัวตนแต่เรามีชีวิตอยู่ในการใช้ตามความเป็นจริงฉะนั้นตัวตนโยมจะหายไปตอนไหนลองใช้สติใช้ปัญญาดูตัวตนเราจะหายไปตอนไหนต่อเมื่อจิตเราได้วางในรูปนามที่เรายึดมั่นหมายที่เรียกว่าอุปาทานที่เรามีชีวิตอยู่แต่เราอยู่แบบยึดมั่นหรือเรารู้จักวางมันอีกกี่ปีเราก็จากโลกนี้โยมจะแบกโลกนี้ให้หนักทำไมถูกไหมจะมาต้องแบกแผ่นดินนี้ด้วยหรือต้องแบกแผ่นฟ้าทำไมต้องแบกแผ่นน้ำเพื่ออะไรในเมื่อใจเราวางมันได้มันก็ไม่ใช่ของหนักอีกต่อไปโยมดูดิโยมเสพธรรมชาติดูท้องฟ้าโยมเห็นไหมมันเหมือนกับสุดยอดมนุษย์สร้างมันไม่ได้ธรรมชาติเท่านั้นที่มันเกิดขึ้นเห็นไหมธรรมชาติมันมีพลังมหาศาลที่มนุษย์ไม่สามารถประเมินมันได้เวลาพอธรรมชาติเราประเมินมันพอยิ่งเข้าใจแล้วนะตัวตนตอนนี้สมมุติว่าเจ้าคุณพระสุนทรธรรมพานไม่มีตัวตนตอนนี้ไม่มีตัวกูไม่มีของกูแล้วเป็นใครบอกเราเป็นเพียงธาตุสี่ธาตุสี่เป็นใครธาตุสี่ก็คือสิ่งที่มาประชุมขึ้นโดยธรรมอันมีดินน้ำไฟลมประชุมขึ้นแล้ววันหนึ่งธาตุสี่นี้ก็จะจบลงด้วยธรรมก็จะคืนสู่ดินสู่น้ำสู่ลมสู่ไฟอย่างตมากำลังหายใจโยมดูนะสมมติตมาหายใจเมื่อกี้ธรรมดาที่นี้ตมาเติมพุทโธไปหายใจพุทออกโธหายใจอย่างผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานหายใจยังไงหายใจแบบว่าใจนั้นไม่ต้องปรุงแต่งกับการมีชีวิตสุขหรือทุกข์ทุกข์หรือสุขทั้งไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งไม่ทุกข์ไม่สุขทั้งสุขทั้งทุกข์มันเป็นเพียงสิ่งเกิดขึ้นในขณะหนึ่งแล้วก็ตั้งอยู่อายมดูลมหายใจยมสมมติว่าเข้าเป็นสุขออกเป็นทุกข์ดูดิมันเกิดดับในเข้าออกแต่มันก็อยู่กับเราในขณะหนึ่งที่ปรากฏตั้งอยู่ที่เราหายใจขณะหายใจนะแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกโยมยึดมันว่าลมนี้เป็นของเราโยมลองหยุดดูดิเราจะอยู่กับธรรมชาติไม่ได้อีกต่อไปเพราะเรากำลังฝืนความจริงเรากำลังยึดว่าเป็นของเราธรรมชาติไม่เคยบอกว่าเป็นของเรามีแต่เราแอบอ้างแต่มาถามโยมคำธาตุสี่เนี่ยเคยบอกโยมไม่ว่าเป็นของโยมเปล่าเลยเราต่างหากสมมุติเราต่างหากยึดติดเราต่างหากบอกว่าเป็นของเรานี่ไงและมีคำถามว่าถ้าไม่ใช่เป็นของเราแล้วเป็นของใครตมาก็บอกว่ามันเป็นธรรมชาติที่เรามีอยู่โดยธาตุสี่
ถ้าเป็นของเราโยมสั่งว่าอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าหิวอย่าร้อนอย่าหนาวอย่าปวดอย่าเมื่อยโยมมีอำนาจตรงไหนถ้าโยมสั่งสิ่งนี้ได้ตมาว่านั่นคือของโยมแต่ถ้าเราสั่งมันไม่ได้โยมจะอ้างสิทธิ์นี้ได้อีกไม่กี่ปีแล้วก็จะจบลงด้วยความว่าเราไม่รู้จริงแล้วก็เป็นทุกข์กับมันแทนรู้ให้จริงนะเอาละวันนี้เราเข้าใจธรรมะในระดับหนึ่งแล้วจากนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับสู่จังหวัดสระบุรีตอนนี้ยังอยู่ชัยนาทอยู่นี่กำลังเดินเนี่ยชมเรากำลังเดินชมฮะชมอีกเหรอเอาโยมยังให้ชมต่อธรรมชาติมนุษย์ไม่ได้เป็นผู้สร้างมนุษย์เป็นเพียงผู้อาศัยธรรมชาติแต่มนุษย์ที่ลุ่มหลงกับแอบอ้างธรรมชาติว่าเป็นตัวกูของกูแล้วเราจะได้ถูกบทลงโทษที่ไปแอบอ้างธรรมชาติว่าเป็นของเราด้วยความยึดมั่นถือมั่นทำไมที่เราไม่เข้าใจความเป็นเราโดยสมมุติถ้าเป็นของเราทำไมเราต้องแก่ทำไมเราต้องเจ็บและทำไมเราต้องตายด้วยหาเงินมาทำไมถ้าหามาตายรวยไปทำไมรวยแล้วต้องตายมีประโยชน์หลายแสนล้านหมื่นล้านจ่ายหมดหรือกินหมดหรือไม่หรอกคนไม่มีเงินล้านเขาก็ยังอยู่ได้ไม่มีเงินแสนเขาก็ยังอยู่ได้แม้ไม่มีเงินหมื่นเขาก็ยังอยู่ได้แต่ได้ตามสภาพของชีวิตที่ไม่เหมือนกันจะมาเข้าใจความยากจนทำให้คนความยากจนทำให้ตนต้องลำบากอดอยากอยากหาเช้ากินค่ำตากแดดหน้าดำเข้าใจแต่ความมั่งมีหรือความร่ำรวยเขาจะช่วยเราได้สักกี่วันสตีฟจ็อบมีเงินไม่รู้กี่ล้านล้านแต่อยู่ไม่ได้เกิน60แล้วเป็นไงถ้าเป็นของเราทำไมเราต้องจากสิ่งนั้นใช่ไหมถ้าสมมติว่าร่างนี้เป็นของตัมมาจะสั่งว่าอยากแก่ตัมมาพอใจหน้าตาแบบนี้รูปร่างแบบนี้น้ำหนักขนาดนี้ชีวิตเราจะสั่งว่าเราต้องการแบบนี้เราดีไซน์เราออกแบบสุดท้ายอันนี้จังบทขยี้ขยี้จนเกิดก็มาทุกขังบทขยี้จนทนไม่ได้ยอมคืนสู่อนัตตานี่ไงสุดท้ายต้องคืนเขาโยมจะแบกได้หนักนานสักกี่วันโยมจะกำสิ่งนี้ได้นานสักกี่วันสุดท้ายกำลังเราก็หมดก็จบอยู่ตรงนี้ยืมเขามาคืนเขาเถอะอย่าดื้อคืนเขาคืนด้วยเขาดีๆนั่นแหละหลงตัวแล้วเดี๋ยวตมาก็จะคืนธาตุขันธ์นี้อีกไม่กี่ปีเนาะอีกไม่กี่ปีก็คืนเขาไปเสียใจก็เท่านั้นดีใจก็เท่านั้นเท่านั้นก็คือเราได้รู้แล้วเราได้ใช้แล้ว
พอแล้วเดี๋ยวจะให้ช่างภาพเก็บภาพสวยๆของเจ้าคุณพระสุนทรไว้เพื่อให้โยมได้ดูจะได้มีคติธรรมอะไรได้ให้โยมได้เห็นกันจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนเตือนไม่ได้ใครจะเตือนตนแช่เชือนใครจะเตือนก็ป่วยการท่านผู้รู้แต่งไว้แต่ของธรรมะได้แต่งไว้ว่าเกิดเป็นคนดีเจ็ดทีชั่วเจ็ดขนจะไปสนในอดีตไปทำไมขืนปล่อยใจมีแต่ผิดคิดทำลายอนาถแท้ชีวิตของข้านี้เป็นคนดีหรือคนบ้าอยู่ที่เราเป็นไงโยมเป็นคนดีหรือคนบ้าอยู่ที่เราเอาละไปงั้นเราก็สมควรในการอยู่กับธรรมชาติอยากจะตะโกนอิสระแล้วเว้ยมีพระเทศอย่างนี้ด้วยหรือมีโยมเราอยู่กับธรรมชาติเราเข้าใจมันเราไม่จะตะโกนหาธรรมชาติแต่เรากำลังประกาศว่าเราอิสระแล้วเว้ยมันคือเสียงร้องจากหัวใจของใครคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความบึ้งตึงกับชีวิตทำไมเราจะบอกโลกนี้ด้วยคำว่าเราปลดปล่อยชีวิตไม่ได้ติดอยู่กับลมหายใจแต่เรายังหายใจอยู่กับชีวิตนี่แหละคือความสุขไม่อย่างนั้นเราเหมือนอยู่ในคุกใจกับคุกกายเอาไปเทียบกันดูนะว่าทุกข์กันยังไงคุกทุกข์อยู่เรือนพังบอกยังดีไม่มีทุกข์ดีกว่าคุกหลายเท่าไม่เศร้าหมองจนยังดีมีธรรมะค้ำประคองดีกว่าปองคิดร้ายทำลายกันเข้าใจไหมบางคนโยมอย่าไปดูถูกเขาไม่ได้ทำเลวทำชั่วทำบาปทำกรรมไม่ได้คดโกงใครไม่ได้แบกเอารัดเอาเปรียบใครแต่เรากลับไปเหยียบย่ำเขาแสดงที่เราใช้เขาให้ทำประโยชน์ให้กับตัวเองจริงๆเขาก็มีคุณให้กับเรานะพูดกันลึกๆเราแบกเองหามเองได้ไหมไม่ได้ระวังเวรกรรมมันมีจริงใจเขาใจเรากระจกยิ่งเช็ดยิ่งใสใช่ไหมเรายิ่งทำความเข้าใจกับจิตใจเราก็เป็นมนุษย์ที่มีหัวใจสูงขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากจนมองมนุษย์ด้วยคำว่าคุณธรรมไม่ใช่ตีเป็นวัตถุเมื่อก่อนธรรมะเข้าใจว่าฉันจะต้องเป็นคนดีความว่าดีไปจำกัดว่าฉันจะต้องรวยฉันจะต้องได้ดีฉันต้องมีทรัพย์สินฉันได้ดีฉันจะต้องมีเงินทองความคิดแรกๆอาจจะใช่แต่พอถึงวันนี้มันไม่ใช่ทำไมบอกไม่ใช่ก็เพราะมันไม่ใช่ไงพูดหรือไม่พูดก็พูดไงว่าไม่ใช่ทำไมไม่ใช่ก็เพราะว่าหัวใจเราไม่ใช่เป็นวัตถุแต่หัวใจเราเป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรมนี่ไงเราจึงเลือกที่จะทำคำว่ากรรมดีกรรมดี